คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าดวงตาคู่น้อยของเราเนี่ยก็เหนื่อยและล้าเป็นเหมือนกันนะคะยิ่งทุกวันนี้เราต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานดวงตาของเราก็ยิ่งทำงานหนักค่ะปัญหาก็คือในชีวิตประจำวันเราทำงานเร่งนั่งทำ8 ชั่วโมงตาอยู่อย่างเงี้ยจอคอมพิวเตอร์แล้วสุดท้ายเป็นไงคือเมื่อก่อนเคยมองไกลชัดพอมองปุ๊บอ้าวมองไกลอ้าวไม่ชัดแล้วเฮ้ยทำไมไม่ชัดเฮ้ยทำไมหนัวถูกไหมฮะกล้ามเนื้อมันไม่คลายตัวมันค้างเขาเรียกว่า accommodate การเพ่งมันค้างมันไม่คืนตัวที่ร้ายที่สุดก็คือว่าพอไปใส่เลนส์สายตาสั้นมันทำให้เห็นชัดขึ้นแน่จริงๆแล้วเมื่อมีอาการดังกล่าวเมื่อคุณเคยเห็นภาพระยะไกลชัดนะฮะแล้วจู่ๆคุณใช้คอมพิวเตอร์หามรุ่งหามค่ำมีอาการเหมือนเป็นสายตาสั้นพอไปวัดแว่นที่ร้านก็ใส่เลนส์-1สั้น100นิดเห็นชัดเรียบร้อยครับถ้าคุณไปให้เขาใส่อย่างนั้นนานๆนะฮะเขาจะเป็นสายตาสั้นจริงๆง่ายๆนะฮะการบริหารสายตาที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงระยะการมองให้บ่อยที่สุดเช่นมองอย่างไอ้สายตาก็คือเรามองที่โฟกัสไปที่นิ้วโป้งนะฮะแล้วเราก็เลื่อนลงมาที่ระยะเพื่อที่จะทำให้มีการเพ่งสูงสุดจนกระทั่งมัวนะฮะแล้วก็ทำอย่างนี้ฮะแล้วก็มองที่ไม้โป้งแล้วก็มองไกลนะฮะเพื่อที่จะทำให้ตามันมีการขยับระยะแล้วก็ลองเหลือบตามองตามนิ้วโป้งอย่างนี้ฮะการฝึกกล้ามเนื้อตาแบบนี้เราสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเราเองนะครับแต่มันต้องใช้เวลาการบริหารดวงตาง่ายๆนั้นเราสามารถเริ่มต้นได้จากที่บ้านค่ะมันทำทุกๆวันนะคะเราก็จะรู้ว่าการดูแลดวงตานั้นง่ายนิดเดียวค่ะสำหรับคุณผู้ชมถ้าอยากทราบว่าสุดยอดเลนส์โปรเกรสซีฟเป็นยังไงสัปดาห์หน้ามีคำตอบค่ะ